ปิดตำนานครับผมช่องพี่เต้เอเซนไฟถ้าเกิดคุณผู้ชมพิมพ์ไปตอนนี้ว่าเต้เอเซนไฟแล้วกดไปเราจะค้นพบว่าเราไม่เจอช่องพี่เต้แล้วนะครับผมซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับช่องพี่เต้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมบอกก่อนนะคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นแนวพูดคุยกันคร่าวๆแล้วกันนะอาจจะแบบไม่ได้มีภาพมาใส่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้มีมุกสอดแทรกเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเนื้อหาบางส่วนในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่พอสมควรเลยนะครับเชื่อว่าน้องๆหนูๆหลายคนที่ดู YouTube มันเนี่ยน่าจะรู้จักพี่เต้เอเซนไฟเยอร์นะครับผมเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ผมเพิ่งมาทราบตอนหลังว่าจริงๆแล้วพี่เต้อายุน้อยกว่าผมเลยเฮียก็ติดปากเรียกพี่เต้นะก็เรียกพี่เต้เหมือนเดิมแหละนะครับผมซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเป็นเด็กเจนผมน่าจะรู้จักพี่เต้เพราะว่าแกดังจากงานทำคลิปหลายแบบแบบคลิปที่แบบใช้แบบอาวุธปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเนี้ยหรือแบบคลิปที่บันดังมากก็คือคลิปพี่เต้เวสแตงโมอันนั้นเป็นวลีเด็ดเป็นมีมเด็ดที่แบบทำให้ใครหลายคนรู้จักพี่เต้นะครับผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้รู้จักกันหรือเปล่านะสืบสาวเรื่องกันว่าจุดที่ทำให้ผมทำคลิปนี้ก็คือจากโพสต์นี้ครับผมจากเพจเพย์โพสต์นะครับผมเขาติดหัวจั่วไปเลยท่านผู้ชมเป็นภาพแบบนี้เลยบางคนเริ่มจากศูนย์แต่เธอคนนี้เริ่มที่7ล้านหนูม่วงคำลู่คนที่ซื้อช่องของเต้เอเซนไฟไปลบคลิปพี่เต้ออกคลิปแตงโมกับMinecraft ไปหมดเลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้แหละเราจะมาพูดคุยกันว่าเอ้ยความจริงแล้วมันคืออะไรยังไงนะครับผมอ่านแคปชั่นอีกทีนึงใครอ่านเต็มๆ เนี่ยผมแปะไว้ใต้ Description นะแฟนคลับพี่เต้เอเซนไฟน้ำตาแตกเมื่อสาวอีสานบ้านเฮาเซ้งช่องเต้ไปตั้งชื่อช่องว่าหนูม่วงคำลู่แล้วก็ลบคลิปอันทรงคุณค่าของพี่เต้ออกไปด้วยทำเอาแฟนคลับเสียใจอดชมคลิปที่เซฟไว้ดูต่างหน้าไปตลอดการก็เมื่อปีที่แล้วพี่เต้ประกาศลาวงการแล้วก็ประกาศขายช่องที่มีผู้ติดตามกว่า7ล้านซับวันนี้เราก็เลยได้เห็นโฉมหน้าของเจ้าของช่องคนใหม่แล้วต่อไปนี้เซิร์ชคำว่าเต้เอเซนไฟไม่เจอแล้วนะครับมุงเงอันนี้ผมไม่รู้เขาโพสอะไรกันนะดูมีข้อความที่แบบดูไม่เหมาะสมอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมสืบสาวเรื่องก่อนจริงๆอ่ะมันก็มีช่วงนึงนะประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วหรือ3ปีมันจะไม่ได้ผู้ชมมันนานมากๆนะครับผมว่าแบบว่ามีข่าวพี่เต้เนี่ยแกขายช่อง YouTube ของตัวเองตอนแรกคิดว่าเป็นข่าวคมลอยประมาณเอ้ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวพี่แกออกมาประกาศเองเลยว่าขายช่องนะครับผมจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าพี่เต้เอเซนไฟเยอร์เป็น1คนที่มีหลายๆคนนะติดชื่อในลิสต์ว่าอยากให้ทำในรายการเขาคือใครเยอะมากแต่ผมบอกตรงนี้นะคุณผู้ชมว่าผมจะไม่ทำเขาคือใครเรื่องของพี่เต้นะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอะรู้จักพี่เต้ไหมรู้จักด้วยแล้วก็ดูคอนเทนต์ของแกแต่แบบส่วนใหญ่ที่มีออกมามีคนทำเกี่ยวกับพี่เต้เยอะด้วยและที่สำคัญผมมองว่าเรื่องของพี่เต้อะมันดูไม่มีอะไรที่มันแบบขนาดนั้นที่จะมาออกในเขาคือใครนะครับผมหลายเรื่องเนี่ยก็มีคนหลายคนพูดไปแล้วฉะนั้นถ้าเกิดผมจะออกมาพูดมันก็คงแบบไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับผมส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่มีมที่มันดูแล้วมันก็ตลกดีแล้วมันก็แค่นั้นไปอีกอย่างผมรู้สึกว่าพี่เต้เขาคือตำนานเว้ยและตำนานก็คือจะเป็นอย่างนั้นไม่วันตกลงมานะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกผมถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชตอนนี้ว่าเต้เอเซนไฟจะไม่เจอช่องพี่เต้แล้วเห็นช่องนี้เห็นกับคลิปนี้นะของนายหลอดที่ทำเกี่ยวกับพี่เต้แล้วขึ้นชาแนลแรกก็คือชาแนลหนูม่วงคำลูกก็คือคนที่เขาออกในโพสต์เมื่อกี้แหละนะครับผมก็เป็น YouTube ชาแนลช่องใหม่คือเอาจริงๆอ่ะผมช็อกไหมผมก็ช็อกนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมตามข่าวมาเว้ยตามข่าวตั้งแต่รู้เรื่องว่าพี่เต้แกประกาศขายช่องแล้วก็รู้ว่าคนที่มาซื้อต่อเป็นไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมแต่คิดว่าเป็นทีมงานของฝั่งอู่จุนอ่ะถ้าจำไม่ผิดขออภัยด้วยนะในของฝั่งพี่คนนี้นะครับผมเขาน่าจะแบบมีเป็นครีเอเตอร์ที่มีทีมงานหลายๆคนที่แบบจะแตกชาแนลออกไปนี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะไม่ผิดนะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเรากดไปก็จะเห็นว่าอันนี้คือชาแนลของพี่เต้จริงๆเนี่ยยอดตาม 7.4 ล้านนะครับผมก็คือ7ล้านกว่ากดเข้าไปจะเห็นว่าสร้างช่องตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนปี2014อ่ะเหี้ยแบบ10กว่าปีแล้วช่องพี่เต้โคตรนานก็คืออันนี้แหละคือช่องพี่เต้จริงๆนะครับผมแล้วก็คลิปที่เหลือที่เกี่ยวกับพี่เต้เนี่ยลบออกหมดเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มั่นใจว่าลบหรือว่าซ่อนนะคำว่าซ่อนคือแบบปิดไม่เป็นสาธารณะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คิดว่าน่าจะไม่ได้ลบนะถ้าลบมันน่าจะแบบไอ้นี่ไปป่าววะคร่าวๆประมาณนี้เอาจริงเนื้อหาหลังจากนี้จะซีเรียสเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเอาจริงต้องบอกว่าผมมาช็อกนะที่มาเห็นว่าเขาลบคลิปออกไปหมดเลยที่เป็นแบบเกี่ยวกับพี่เต้คือเข้าใจแหละว่าพยายามจะรีแบรนดิ้งใหม่ก็คงต้องลบออกไปแต่ไม่คิดว่าจะลบคลิปพวกที่แบบว่าเป็นตอนที่ทีมงานของพี่อู่จุนเนี่ยเข้าไปคุยกับพี่เต้ออกไปด้วยอันนี้คือไม่คิดว่าจะลบจริงๆนะเพราะตอนแรกถ้าเกิดใครติดตามช่องพี่เต้ช่วงแรกครับผมที่เขาเริ่มประกาศที่ว่าจะเลิกทำ YouTube อ่ะมันก็จะมีช่วงในแบบที่แบบว่าเขาออกมาประกาศว่าเขาเอาช่องนี้ให้กับพี่อู่จุน
ดำเนินการต่อแล้วซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ตกอยู่ในมือของเขาก็คือเข้าใจส่วนนี้แต่ก็คือไม่คิดว่าจะลบไปเลยคือแบบรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับผมเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าแนวทางเรื่องการซื้อช่อง YouTube ต่อกันหรือยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะว่ารายละเอียดมันดีแค่ไหนกับการที่แบบมีคนมาเปลี่ยนผ่านมาทํา YouTube ต่อแต่ผมมองในอีกแง่นึงก็คือแบบว่ารู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นเขาเป็นคนที่ชื่อว่าคุณหนูม่วงคำลู่เนี่ยผมไม่ได้มีติดใจอะไรกับเขาคุณผู้ชมนะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงถ้าเกิดว่าเขาจะทําจริงคิดว่าผมเชียร์ให้เขาสร้างช่องใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานของฝั่งในเครือของพี่อู๋จุนอยู่แล้วคือป่ะพี่อู๋จุนก็แบบเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบรายใหญ่อยู่อ่ะถ้าจะปั้นช่องลูกๆในทีมงานผมคิดว่าก็น่าจะไม่นานที่จะทำให้ยอดซับพุ่งขึ้นนะครับผมเอาง่ายๆคุณชมคิดถึงแง่เลยนะช่องหนูม่วงคำลู่เนี่ยเขาเปิดมาแล้วก็แบบว่ามียอดซับ7ล้านแล้วอ่ะมันหมายความอะไรคุณชมหมายความว่าเขาจะไม่ได้โล่1แสนซับกับโล่ล้านซับเว้ยเก็ตป่ะเพราะว่ายอดชาแนลคุณมัน7ล้านไปแล้วอ่ะจะได้ทีก็คือต้องได้10ล้านไปเลยแล้วถ้าได้มามันก็คงจะแปลกๆถูกป่ะถ้าเกิดไม่มีโล่ล้านซับก็ไม่มีโล่แสนซับอ่ะแต่นี้ไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดถามผมรู้สึกว่าทำช่องใหม่แยกไปเลยดีกว่าไม่ต้องแบบเอาช่องของพี่เต้มาทำต่อหรอกนะครับผมแต่ทีนี้อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมหลังจากที่ว่าผมไปอ่านคอมเมนต์ของใต้โพสต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบบว่ามีหลายๆคนโจมตีนะมีอันนึงที่ผมอ่านแล้วไม่โอเคคือบอกว่าโอเครู้แล้วจะได้ไปรีพอร์ตซึ่งผมก็งงว่ามึงจะไปรีพอร์ตทำไมคือคุณเกตว่าไอ้เนี้ยคือช่องของพี่เต้นะครับผมต้องฟังให้เข้าใจก่อนเนี้ยคือช่องของพี่เต้ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในช่องเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของพี่เต้เว้ยว่าเขาจะทำอะไรยังไงผมเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่พวกคุณชื่นชอบผมก็ชอบพี่เต้เหมือนกันตอนนี้กูยังชอบอยู่แป้งโมนะฮะไอ้เหี้ยกูไม่น่าสามารถลบออกจากหัวได้กูชอบเขามากและคลิปในช่องเขาแต่ละอันอ่ะผมก็โคตรชอบเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดถึงจุดนึงที่แบบว่าพี่เต้เขาแบบยินยอมที่จะแบบเลิกทำณจุดนั้นแล้วอะแล้วอยากไปทำอย่างอื่นอะผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาด้วยเก็ตไหมแล้วผมคิดว่าการที่แบบว่าคลิปเขาโดนลบไปหมดเนี่ยทีมงานคุณอู๋จุนหรือว่าคนที่ชื่อว่าคุณหนูม่วงคำลู่เนี่ยก็น่าจะต้องมีการปรึกษาพี่เต้ไปแล้วแหละว่าจะต้องลบคลิปอะไรแบบนี้ซึ่งพี่เต้ก็น่าจะยินยอมเพราะถ้าเกิดเพราะว่าผมจำได้เว้ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกก็คือไม่คิดว่าเขาจะลบคลิปที่เหลือที่อยู่ในช่องก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีคลิปนึงที่มันสำคัญมากก็คือคลิปที่พี่ทีมงานของอู๋จุนเนี่ยไปคุยกับพี่เต้ไว้แล้วก็อัปเดตชีวิตว่าเป็นอะไรยังไงคลิปนั้นดีมากเว้ยคุณผู้ชมผมเคยดูแล้วรอบนึงนะครับผมจำได้ว่าพี่เต้ของเราเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วเว้ยคือเขาแบบสร้างครอบครัวเรียบร้อยแล้วอ่ะมีลูกเรียบร้อยแล้วอยากที่แบบไปใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปตามธรรมดาที่แบบไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เลยแล้วก็เขาก็เก็บเงินในก้อนหนึ่งไปทำรันธุรกิจต่อไปซึ่งมันเป็นแบบตอนจบที่ผมรู้สึกว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งมากของคนหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งครอบครัวแล้วก็แฮปปี้มากๆสำหรับผมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าต้องขยันขยอให้แบบให้พี่กลับมาทำคลิปยูทูบครับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นขอให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองเขาอยากจะทำอะไรต่อเป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมและบางทีผมคิดว่าการที่คลิปของพี่เต้อันเก่าๆลบไปหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นอาจนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดความต้องการในใจลึกๆของพี่เต้หรือเปล่าอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากให้มันแบบมีอยู่ต่อไปแล้วเก็ตไหมเพราะว่าถามจริงๆว่าผลงานของพี่เต้ที่แบบมีแบบแตงโมนะฮะแบบเนี้ยมีคนชอบไหมมีแต่ถ้าถามว่ามีคนที่แบบเอาแบบเก็บไปบูลลี่ว่าโจมตีพี่เต้มีไหมก็มีเหมือนกันครับฉะนั้นผมเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งจุดก็ได้แบบพี่เต้เขาแบบเลือกที่จะแบบว่างั้นเอามันออกไปเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าที่สุดสำหรับชีวิตของพี่เต้ในอนาคตเพราะอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าคนที่เกิดทันยุคคลิปพี่เต้แล้วเคยดูคลิปพี่เต้มาก่อนแล้วชอบอ่ะก็ยังจะจดจำอยู่ในหัวสมองครับคุณผู้ชมนะผมไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมเชื่อว่าทุกคนยังจดจำพี่เต้ตลอดไปกูพูดเหมือนเขาไอ้นี่แล้วเขาก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมแต่แค่เขาไม่ทำ YouTube ต่อแล้วแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกเลยนะช็อกวงการช็อกวงการแต่อย่างว่าคุณผู้ชมคือแบบผมก็ทำ YouTube อ่ะผมก็ค่อนข้างที่จะเคลมได้ว่ากูพอจะมีความรู้ด้านเนี้ยอันดับแรกเลยก็คือไม่ได้ติดขัดนะครับผมเรื่องที่แบบว่าเขาจะเทคโอเวอร์ช่องต่อมาอะไรอย่างงี้อันเนี้ยเขาก็เหมือนใส่ไฟมากเหมือนกันนะโพสต์อันเนี้ยนะผมแบบว่าบางคนเริ่มจากศูนย์แต่เธอเริ่มจาก7ล้านมันแบบเหมือนใส่ไฟให้แบบให้คุณหนูม่วงมันแบบดูเป็นคนโกงๆอ่ะแบบเฮ้ยคนอื่นเริ่มจากศูนย์แต่แบบเริ่มที่7ล้านเลยซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวนะมันเป็นข้อตกลงของเขากับฝั่งพี่เต้แล้วเขาก็ยินยอมแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปแฮกช่องพี่เต้อันนี้คืออีกเรื่องนึงแต่ในพี่เต้เขายินยอมเข้าใจไหมแถมบอกเลยว่านะคลิปกูบินโหมดก็คือแบบเหมือนทำเป็นพี่เต้โกรธแต่ผมคิดว่าจริงๆพี่เต้น่าจะไม่โกรธหรอก
รือถ้าเกิดมีเรื่องจริงๆพี่เต้คงมาเทคแอคชั่นอะไรบ้างแต่นี้เราไม่เห็นไงคุณผู้ชมและที่สำคัญคือแบบลงคลิปมาตั้งแต่3สัปดาห์ที่แล้วคลิปแรกอะก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับผมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรพี่เต้น่าจะยินยอมให้เกิดเรื่องนี้จริงๆหลักๆผมคิดว่าที่โพสต์แบบเนี้ยน่าจะเป็นที่แบบคนไม่พอใจเลยแบบว่าเฮ้ยอยากดูคลิปพี่เต้ลบหมดเลยแบบเนี้ยถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายแหละคุณผู้ชมแต่ยังผมพูดผมบอกไปย้ำอีกรอบนึงนะถ้ามันเป็นความต้องการที่ผมคิดว่ายังไงก็ต้องปรึกษาพี่เต้แล้วเรื่องการนำคลิปเก่าๆของแกออกเนี่ยพี่เต้น่าจะยินยอมแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจแบบนั้นเราที่เป็นผู้รับสารหรือว่าเราเป็นผู้ติดตามเขาเนี่ยก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาเว้ยการที่แบบใครคนนึงตัดสินใจเลิกทำในสิ่งที่ทำมาอย่างยาวนานด้วยความตั้งใจจริงของเขามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเป็นผู้ตามที่ดีเราควรจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาไปทางของเขาที่เขาต้องการที่พูดแบบนี้คือแบบเหมือนเปยเข้านะผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตผมจะทำยูทูบถึงขั้นไหนแบบเขาคือใครที่ทำเนี่ยมันจะยาวถึงตอนไหนไม่รู้เหมือนกันก็คงทำไปเรื่อยก่อนแต่ถ้าเกิดถึงจุดนึงที่แบบว่าผมอยากเลิกทำจริงๆอ่ะผมก็คงบอกคุณผู้ชมแหละแล้วก็คงจะไปตามทางของผมถ้าถึงจุดนั้นจริงๆก็อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจนะผมอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนแบบอย่าผมยังไม่ได้มีแผนที่จะเลิกทำ YouTube มึงจะเห็นพูดคร่าวๆกันก่อนคือแบบจะบอกว่าผมเข้าใจพี่เต้กับเข้าใจคุณหนูม่วงคำลู่เว้ยเลยบอกว่าไม่โอเคมากๆที่แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยลบคลิปพี่เต้กูจะไปรีพอร์ตช่องไม่เกี่ยวการที่แบบคุณไม่ชอบใครหรือแบบว่าคุณไม่ได้สนใจคอนเทนต์เขาอ่ะก็มันจะเป็นต้องไปรีพอร์ตแค่ไม่ต้องดูหรือว่าไม่ต้องไปตามไปต่อแค่นั้นก็จบถ้าแบบว่าเขาคนนี้มาแฮกช่องพี่เต้เนี่ยก็อีกเรื่องนึงรีพอร์ตได้เลยแต่นี้เขาไม่ได้แฮกไงเขาทำข้อตกลงยินยอมกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันใหม่สำหรับชาวเน็ตบางท่านนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้เรื่องกับพี่เต้จริงๆอย่างที่บอกแบบผมไม่ได้มีความทรงจำที่แบบไม่ดีกับพี่เต้นะคือแต่ละอย่างที่แกทำอ่ะมันมีที่มันแบบคลินไหมแบบมันจะมีช่วงนึงที่แบบที่แกคลินอ่ะอันนี้เป็นแบบบอกเล่ากันนะช่วงที่แบบแกแบบเหมือนอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกอ่ะไอ้เหี้ยถ้าใครที่ตามพวกมึงน่าจะจำได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช่วงนั้นแกก็คลินๆหน่อยแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าแกกลับมาแบบทำคลิปเกี่ยวกับแตงโมอะไรก็เป็นช่วงพีคของแกนะครับผมก็โดยรวมก็คือแบบผมไม่ได้มีอะไรติดใจกับพี่เต้ผมมองว่าแบบแกเป็นคนตลกคนนึงอ่ะแล้วก็แบบเป็นเหมือนตอนจบของหนังเรื่องนึงที่มันในแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกโอเคกับมันไม่ได้มีอะไรติดใจเพิ่มเติมอย่างที่บอกคุณผู้ชมตำนานก็จะเป็นตำนานตลอดไปยังไงพี่เต้ก็คือตำนานลีเจนด์ของผมครับผมไม่มีทางที่จะลบเขาออกจากความทรงจำของผมได้ถึงแม้ว่าคลิปที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยมันอาจจะหายไปเกือบหมดแล้วตอนนี้แต่พี่เต้จะยังอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนนะครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากดูคอนเทนต์ใหม่ๆของน้องหนูม่วงคำลู่ก็ไปกดติดตามได้นะช่องพี่เต้เหมือนเดิมเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องสนใจแค่นั้นเองนะผมไม่ต้องอยากกดรีพอร์ตนี่ขอย้ำนะอยากกดรีพอร์ตมันไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะครับผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้หรือว่ามีความทรงจำอะไรดีๆกับพี่เต้เขาไหมว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปลงช่วงประมาณวันสงกรานต์พอดีนะก็สุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยนะคุณผู้ชมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับผมส่วนผมก็คงจะเอาเวลาไปพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ไปปั่นสคริปต์เขาคือใคร EP 6ให้พวกมึงดูกันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะหลังสงกรานต์นะจะได้ดูไม่รู้จะได้ดูช่วงไหนแต่คิดว่าประมาณช่วงสิ้นเดือนเมษายนแหละจะพยายามทำให้เร็วที่สุดคุณผู้ชมนั่นแหละแต่ที่สำคัญไม่ใช่พี่เต้เฮียพี่เต้ไม่ได้อยู่ในเขาคือใครแน่นอนบอกไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่เต้ไม่มีวันอยู่ในรายการเขาคือใครเพราะพี่เต้อยู่ในใจกูเสมอแตงโมนะฮะ